ีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ปีที่6นะคะวันนี้ก็คุณครูติดภารกิจทั้งวันเราก็เลยไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะคุณครูทำคลิปนี้เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดชุดใหม่นะคะสำหรับภาคเรียนที่2ของชั้นป.5และป.6 ก็จะเริ่มด้วยวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของ phonics นะคะ phonics ก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบของอักขระของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะได้ถูกต้องนะคะเทอมที่แล้วครูก็ได้สอนเรื่องของการออกเสียงตัวอักษร a ถึง z ไปแล้วนะคะ a a b b c k d d e a f g g h p i e j j k k l m n o p p q q r s t u r v v w x y นะคะแล้วก็ z z ซึ่งทั้ง26ตัวเนี้ยมันจะมีตระและก็พยัญชนะแต่ส่วนที่สำคัญในการทำเป็นคำศัพท์นะก็คือสระนะคะซึ่งสระเสียงสระในภาษาอังกฤษนั้นมันจะมีอยู่5ตัวนะคะ5ตัวที่เป็นสระก็คือ a e i o u นะคะ a e i o u ทีนี้เราก็จะมาดูตัวแรกก็คือตัว a ตัว a ที่เราท่องไปก็คือ a a ใช่ไหมคะ a ออกเสียง aจริงๆแล้ว A ออกเสียงได้หลายเสียงนะคะแต่เสียงหลักของมันคือเสียงแอนะ A แอมันเป็นเสียงสั้นนะคะเสียงสั้นนะจะออกเสียงแอได้เมื่อไหร่ A จะออกเสียงแอได้ก็ต่อเมื่อเดี๋ยวครูจะอธิบายหลังจากที่เราทำพรีเทสไปนะคะอันนี้เป็นพรีเทสนะคะให้นักเรียนทำมี10ข้อ10คะแนนนะคะโดยให้นักเรียนทำกากบาททำเครื่องหมายกากบาทในทับตัวอักษรหน้าคำศัพท์นะคะที่มีความสัมพันธ์กับรูปภาพนะคะอย่างข้อ1เนี่ยเป็นคำศัพท์ของประถมต้นนะคะที่เราเรียนผ่านแล้วนะคะว่าเราจะจำได้ไหมนะคะคำแรกก็คืออะไรคะคำแรกเนี่ย ant นะคะ ant คำที่2ก็คือ pan เดี๋ยวครูยังไม่เฉลยนะนักเรียนลองกามาก่อนว่าเรียนตอบอะไรไปบ้างเพราะอันนี้เป็น pretest นะคะหลังจากที่ครูสอนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ยากหวังว่าทุกคนตอบได้นะต่อมาข้อที่6ข้อถึงเริ่มยากขึ้นแล้วนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าภาพที่ออกเสียงสระและตัวสะกดเหมือนกับคำที่กำหนดให้สระคืออะไรคะเขาบอกให้ดูตรงเสียงสระนะคะสระสระในคำศัพท์จะมีสระคือ a e i o u ใช่ไหมห้าตัวนี่ไงสระคือตัว aตัวสะกดก็คือตัวที่ตามหลังสระนะคะนักเรียนจำไว้นะในภาษาอังกฤษตัวสะกดจะอยู่ตามหลังสระสระสามารถอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังได้เหมือนกันอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะแต่มันจะเรียงแบบนี้คือเรียงมีพยัญชนะต้นมีสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะจะเรียงแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีพยัญชนะต้นมันก็อ่านออกเสียงเป็นสระนำหน้ามาก่อนเลยนะคะก็คือจะเหมือนมีออ่างอยู่ด้วยนั่นเองอย่างเนี้ยก็คือเราดูเสียงอะไรคะให้ดูเสียงสระกับตัวสะกดก็คือเสียง a แอะกับเสียง n นะเพราะฉะนั้นคำไหนที่มีเสียงสระแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกับคำที่กำหนดให้ข้อ6เนี่ยคือคำว่า man เสียง n ใช่ไหมเราก็ดูเสียง n เพราะฉะนั้นตัวหน้าเป็นเสียงเมไม่ต้องไปสนใจให้ดูเสียง n นะคะคำไหนที่มีคำที่ลงท้ายด้วยเสียงแอนเราก็กาข้อนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองตอบมาก่อนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์เบื้องต้นนะคะนักเรียนจะต้องรู้ใครไม่รู้ก็จะต้องไปทบทวนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูใบความรู้เรื่องช็อต A sound นะคะช็อต A sound ก็คือเสียง A แบบสั้นนั่นเองนะคะมดตัวนี้นะคะบอกว่าเพื่อนๆครับหลังจากที่เราศึกษาเรื่อง the alphabet เรียบร้อยแล้วเราจะเรียนเสียงสระหรือ vowel บ้างนะครับ a เสียง a นะคะเสียงตัว a a ก็คือเสียง vowel เสียงสระมีทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาว
ในที่นี้เราจะเรียนรู้สระเสียงสั้นนะคะก็คือ A จะออกเสียงแอะนั่นเองครับอ้าว A ออกเสียงแอะจำไว้นะเสียงสั้นช็อต A ออกเสียงแอะมาฝึกสังเกตและออกเสียงคำกันนะคะคำแรกค่ะ A N T ANT คำที่หนึ่งนะคะอ่านว่า ANT ANT คำต่อมา A P APP P L PL APPLE APPLE นะ A ออกเสียงแอเห็นไหมคะต่อมา AT AND อโทษทีค่ะ AND AN APPLE ออกเสียงแอทั้ง3คำเลย AN T ANT AN D AND แล้วก็ APPLE APPLE PL APPLE AND AN APPLE แปลว่ามดและแอปเปิลนะคะคำต่อมาค่ะ happy happy her apple happy 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 นั่นเองค่ะ happy มีความสุข happy apple happy apple เห็นไหมคะตัว a ออกเสียง a her apple happy happy แล้วก็ apple apple happy apple happy apple ก็คือแอปเปิลที่มีความสุขทีนี้เราลองมาฝึกอ่านและสะกดคำกันค่ะA เสียงสั้นออกเสียงแอใช้สัญลักษณ์ A นะคะแทนนะเป็นสีแดงๆนะคะเราจะให้เป็นสีแดงเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นสระนะทีนี้มาดู A บวกกับตัว N N ออกเสียงอะไรนะ N ออกเสียงเนอะเนก็เป็นเสียง N N นะคำที่ลงท้ายด้วยเสียง N ก็คือเสียงสระแอกับเสียงตัวสะกดนะ n เป็นเสียงสะกดสะกดเสียงเหนือก็เป็น n n อย่างเช่นคำว่า p บวกกับ n p กับ n กลายเป็น pan p an pan กลายเป็น pan นะคะกระทะต่อมา f f f บวกกับ n เป็น f an fan f an fan แฟนพัดลม m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  an man พูดพร้อมกัน mAnd man เก่งมากค่ะต่อไปเสียงตัว C ออกเสียง k C k k and can k and can แปลว่ากระป๋องอ่านแล้วลองอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะ p and pan อีกรอบค่ะ p and pan กระทะ f and fan f and fan พัดลม m and man mand man ผู้ชาย k and can k and can กระป๋องต่อมาค่ะ I am a panda I am a panda เห็นไหมคะตัว a ที่เขาเป็นสีแดงก็คือตัวนั้นออกเสียงเป็น short a sound ก็คือเสียง a I am อันนี้อ่านว่า am แต่อันนี้นะคะเป็น a เหมือนกันแต่ไม่ออกเสียง a อ่านว่า a I am aPan นะ per and a pan ด่าตัวนี้นะคะตัว A ตัวนี้ไม่มีตัวสะกดมันไม่ออกเสียงแอนะคะมันออกเสียงอะ I am a panda เห็นไหมคะ A เหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันอะต่อมาค่ะ A บวกกับ at บวกA บวกกับ T นะเธอ T เธอ A ออกเสียงแอ A เธอ at A เธอ at คำนี้ออกเสียง at นะคะเรามาผสมเสียงกันค่ะ C ออกเสียงคk กับ at กลายเป็น cat k at cat r กับ rat กลายเป็น r กับ at กลายเป็น rat r at rat h รวมกับ at กลายเป็น h at hat h at hat แล้วก็ b บวกกับ at กลายเป็น b at bat b at bat เราอ่านอีกรอบนะคะ k at cat k at cat แมว rat rat r at rat หนู h at hat h at hat หมวก b at bat b at bat ค้างคาวโอเคต่อมาค่ะ a ออกเสียง a ร่วมกับ m m a m m นะคะ a m m ออกเสียง m นะคะตัวพยัญชนะก็คือ a แล้วก็ตัวสะกดก็คือ m a m m มา d d d m dam d m dam dam แปลว่าเขื่อนนะคะ j j เสียง j j m jam j m j
jam jam ก็คือแยมที่เราเอามาทาขนมปังนั่นเองค่ะอันนี้เป็น jam strawberry jam นะคะต่อมา why single year am yam year am yam อันนี้เป็นมันนะคะมันr am ram r am ram ram ก็คือลูกแกะนะคะram ram ลูกแกะหรือลูกแพะต่อมาแอะกับเพกลายเป็นแอะเพแอปแอปนะคะ ap ออกเสียงแอปคำแรกค่ะเมื่อแอปแมปเมื่อแอปแมปแผนที่คือแอปแคปคือแอปแคปหมวกหมวกแก๊ปนะคะหมวกแบบนี้เรียกว่าแคปเธอแอปแทบเธอแอปแทบก๊อกน้ำจุดนี้นะคะ c กับ l นะคะ c ออกเสียงเคอ l ออกเสียงเลยกลายเป็นเขาคล้ายๆเหมือนคำควบกล้ำในภาษาไทยนะคะก็เป็นออกเสียงเคลือบถ้ามาแบบนี้ให้เราออกเสียงพร้อมกันคือคำควบกล้ำนะคะเป็นเคลือบไม่ใช่เคลือบแต่เป็นเคลือบเคลือบเคลือบกับแอปกลายเป็น clap 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 แปลว่าปรบมือนะคะต่อมาตัวนี้เสียงอื่นๆนะคะเบอร์กับแอกเอกเอออกเสียงแอใช่ไหมจีออกเสียงเกก็ไก่จีเกแอกเกแอกทีนี้เอาตัว b มาข้างหน้าก็เป็นเบอร์แอกแบกเบอร์แอกแบกส่วนนี้เดอร์กับอะไรคะแอดเดอร์แอดแดดนะเดอร์แอดแดดแดดแปลว่าคุณพ่อต่อมาค่ะเยอะเอกับ k ออกเสียงแอกเยอะแอกแยกเยอะแอกแยกแยกก็คือพวกจามารีนเองนะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะเหมือนควายป่าเนาะต่อไปเซอแอดแซเซอร์แอดแซ่แซ่แปลว่าเศร้านะคะทีนี้เราจะกลับมาเฉลยนะคะมาเฉลยพรีเทสของเรานะคะแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อกี้เราฝึกอ่านไปแล้วได้เจอคำพวกนี้หมดแล้วนะคะที่เราอ่านไปนะคะคำแรกนะคะรูปมดมดก็คือคำว่า ant เพราะฉะนั้นร้องตอบอะไรคะข้อไหน ant ant ก็คือข้อ b นะคะ ant ได้ไหมมันวงให้ไหมเนี่ยโอเคอ่ะข้อ b นะคะ ant โอเคต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่2นี้ pan กระทะนะคะ pan per and pan ตอบข้อ a ใช่ละค่ะต่อมาข้อที่3คำว่า rat แปลว่าหนูrat r a t rat ตอบข้อ d นะคะต่อมาข้อที่4 bag bag กระเป๋า bagger bag ตอบข้อ c นะคะข้อที่5พัดลมก็คือคำว่าแฟนก็นะคะ b แฟน f a n แฟนถูกไหมคะนักเรียน5ข้อต่อมาข้อที่6ข้อที่6นะข้อที่6บางคนงงๆว่าทำไม่เป็นใช่ไหมทำไม่ได้มาดูค่ะข้อที่6 man เขาให้คำว่า man เราก็เลือกข้อที่มันเป็นเสียงสระกับตัวสะกดเหมือนกับคำที่ให้มา man ลงท้ายด้วย an man อันไหน man ถ้า man อันไหนออกเสียง an ก็คือคำว่า can นะคะ can กระป๋องนั่นเองตอบข้อ c นะคะนักเรียนเอาครูตามใหญ่ๆแล้วกันบางคนไปตอบอันนี้นะคะอันนี้คือ hand ใช่ไหมป้าไม่ใช่อันนี้คือ clap กับมือ clap อันแรก dad พ่อข้อ b ก็ clap ส่วนข้อ d คือ back นะคะเสียงท้ายไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นมันต้องเป็น an ก็คือ can คือ an can กระป๋องต่อมาข้อที่7 jam ใช่ไหมลงท้าย am ก็คือข้อ b ข้อ b นี่คือ yam นะ yam แปลว่ามันเนาะใช่ไหมมันหรือเผือกมันต่อมาข้อ8เดี๋ยวเฉลยข้อ A ก่อนข้อ A อะไรข้อ A happy นะออกเสียง app นะคะส่วนข้อ C อะไร fat แปลว่าอ้วนเนาะใช่ไหมแล้วข้อ D ก็คือ cat แมวต่อมาข้อ8นะคะคือคำว่าคือ apple cap app นะคะออกไปได้ AP นะคะคำที่มี AP app อันนี้ sad ไม่ใช่อันนี้น่า happy ใช่แล้วค่ะ happy มาคำว่า happy นะคะ HAP happy นะคะต่อมาอันนี้ bat นะข้อ c bat มัน at ส่วนอันเนี้ย man มัน an นะคะต่อ
ต่อมาข้อ9ค่ะ dad the air the dad ลงท้าย ad ad อันนี้ ant ant อันนี้ apple apple อันนี้ sad ใช่แล้วค่ะข้อนี้แล้วค่ะ sad เป็น sad sad นะคะส่วนนี้ขวานเรียกว่า x นะคะ ax x ไม่ใช่ ad เนาะต่อไปข้อสุดท้าย map เมือง app map ตอบข้อไหนคะ map ลงท้าย ap เนาะคำที่ลงท้าย ap เหมือนกันนะเอาเสียง app เหมือนกันก็สมมติTap T A P tap แปลว่าก๊อกน้ำส่วนข้อ B นี่เรียกว่าแพนนะ A N อันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็น rack ไหม rack ผ้าขี้ริ้ว R A G rack นะแล้วก็อันนี้ hat H A T hat ครบแล้ว10ข้อนะคะนักเรียนตอบถูกไหมเอ่ยใครผิดก็แก้ไขด้วยนะคะใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องอันนี้ก่อนเนาะจบเรื่องแค่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวเจอกันคลิปที่2น่าจะเป็นวิชาอื่นนะคะสวัสดีค่ะ